วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะพาผู้ชมมาพบกับกลุ่มคนสร้างสุขนะครับซึ่งคนกลุ่มนี้นะครับก็คือกำลังทำงานวิจัยนะครับและกำลังผลักดันงานวิจัยนี้นะครับก็คืองานแผ่นปิดกะโหลกศีรษะไทเทเนียมได้บรรจุไว้ในสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพของคนไทยนั่นเองนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยคงเคยพบปะกันมาก่อนแล้วนะครับโอเคครับแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยยังไม่เคยเจอทุกท่านนะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยแนะนำตัวให้กับคุณผู้ชมก่อนละกันนะครับเริ่มที่ท่านแรกก่อนเลยดีกว่านะครับอาจารย์อุตสาห์ฉายเกล็ดแก้วอาจารย์จากคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยเพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของแผ่นปิดกะโหลกไทเทเนียมค่ะค่ะสวัสดีค่ะจุลรัตน์พรหมใจนะคะผู้จัดการงานวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขผู้สนับสนุนทุนวิจัยสำหรับโครงการนี้นะคะครับผมสวัสดีครับสุเมธชัยสู่ระยะการครับจากบริษัทเมติคูลี่ครับผู้ผลิตแผ่นปิดกะโหลกเทียมไทเทเนียมครับสวัสดีค่ะวราพรสวัสดิ์เวลาค่ะผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะมาที่นักวิจัยก่อนเลยนะครับโครงการที่อาจารย์กำลังวิจัยอยู่นี้เนี่ยที่อาจารย์รับผิดชอบอยู่ครับมีที่มาที่ไปยังไงครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยจะเป็นยังไงครับช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยครับค่ะคือปัจจุบันโรคหลอดเลือดทางสมองก็จะเป็นปัญหาที่สำคัญของสาธารณสุขนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดเปิดกะโหลกเพื่อทำการรักษาโดยใช้แผ่นปิดกะโหลกที่เป็นแบบ PMMA นะคะซึ่งในปัจจุบันก็การผ่าตัดที่ด้วย PMMA ก็อาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อได้แล้วในปัจจุบันก็มีนวัตกรรมไทยที่เกิดขึ้นก็คือแผ่นปิดกะโหลกที่เป็นแบบไทเทเนียมซึ่งสามารถที่จะช่วยลดต้นทุนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายโดยรวมเพื่อป้องกันการติดเชื้อหลังผ่าตัดนะคะครับแล้วก็รวมถึงเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วยข้อมูลตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับจะนำเอาแผ่นปิดกะโหลกไทเทเนียมเนี่ยเข้าสู่ในชุดสิทธิประโยชน์ของสิทธิบัตรทองนะคะจึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ค่ะทำไมอาจารย์ถึงเลือกวิจัยงานชิ้นนี้ครับอาจารย์เนื่องจากทางคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลก็มีทีมวิจัยที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ครับแล้วก็นำเอาข้อมูลงานวิจัยด้านนี้เนี่ยเพื่อนำเอาไปผลักดันในเชิงนโยบายหลายๆอย่างเช่นการนำเอานวัตกรรมหรือว่ามาตรการทางสุขภาพค่ะเพื่อบรรจุอยู่ในสิทธิของบัตรทองค่ะครับขอบข่ายและงานวิจัยนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ค่ะขอบข่ายของงานวิจัยนี้ก็จะครอบคลุมทั้งหมดเลยค่ะที่เกี่ยวข้องกับการประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพซึ่งในที่นี้ก็คือแผ่นปิดกะโหลกไทเทเนียมนะคะเราก็จะมีการวิเคราะห์ทั้งต้นทุนคุณภาพชีวิตความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์แล้วก็ผลกระทบด้านงบประมาณรวมทั้งผลกระทบด้านสังคมที่เกิดขึ้นกับแพทย์ผู้ผ่าตัดแล้วก็ผู้ป่วยนะคะโดยเราจะเปรียบเทียบทั้งแผ่นปิดกะโหลกแบบไทเทเนียมกับแผ่นปิดกะโหลกแบบเดิมก็คือวัสดุ PMMA นะคะหลังจากที่มีการดำเนินงานวิจัยแล้วด้วยวิธีการประเมินต้นทุนอรรถประโยชน์แล้วก็รวมถึงการประเมินเชิงคุณภาพนะคะเราก็พบว่าต้นทุนของการผ่าตัดปิดกะโหลกด้วยแผ่นไทเทเนียมจะมีต้นทุนโดยรวมที่ลดลงนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับแผ่น PMMA แล้วก็คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยก็สูงขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือจะมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าเนื่องจากช่วยประหยัดทั้งต้นทุนแล้วก็สามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วยโอเคครับเยี่ยมเลยครับอาจารย์อุตสาเรามาที่สวรสกันบ้างดีกว่านะครับทำไมถึงเลือกสนับสนุนงานวิจัยชิ้นนี้ครับในแง่ของสวสเนาะในฐานะถ้าเกิดให้เข้าใจง่ายเราก็มีหน้าที่ในการสนับสนุนงานวิจัยนะทีนี้การสนับสนุนงานวิจัยของเราก็คือเราก็เป็นผู้ให้ทุนนั่นเองถ้าเกิดเข้าใจง่ายๆนะปัญหาที่เราได้รับมาก็คือเรื่องของการที่ว่าเรามีงานวิจัยมากมายนะคะโดยเฉพาะงานวิจัยที่เป็นพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีอะไรต่างๆเนี่ยแล้วมันก็แบบมันไม่สามารถที่จะเอาไปสู่ของการใช้ประโยชน์จริงได้แต่ว่าไอ้สิ่งประดิษฐ์ตรงนั้นอ่ะมันก็เป็นแค่อยู่ในระดับเขาเรียกว่าห้องปฏิบัติการหรือในระดับแบบสเกลเงี้ยแต่ว่ามันมีงานวิจัยหลายๆชิ้นที่มันไม่สามารถที่จะเอาไปสู่การใช้จริงได้อันนี้คือโจทย์อันที่หนึ่งเนาะเราจะทำยังไงให้สามารถสร้างงานวิจัยที่เป็นงานเรื่องของการแพทย์สาธารณสุขนำไปสู่การแก้ปัญหาสาธารณสุขได้นะคะอันนี้คือโจทย์แรกเนาะโจทย์ที่สองเนี่ยปัจจุบันบ้านเราเนี่ย คือมีการนำเข้าเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหามาดูแลรักษาเนี่ยซึ่งทำให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง
แพงนะคะเราก็ถ้าเกิดเราสามารถสร้างงานวิจัยที่ทำเองใช้เองเพราะฉะนั้นต้นทุนของการที่ผลิตหรือการที่เราจะมีนวัตกรรมเทคโนโลยีเอามาใช้ในการรักษามันก็จะถูกลงและทำให้คนเข้าถึงได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นที่มาที่โจทย์ในฐานะที่เราเป็นผู้บริหารจัดการทุนหรือแหล่งทุนเนี่ยค่ะได้รับมาเนาะว่าทำอย่างไรเราถึงจะสร้างงานวิจัยและพัฒนางานวิจัยให้ไปสู่ของการที่จะแก้ไขปัญหาในระบบสุขภาพได้พี่เจมส์ครับแล้วนวัตกรรมจะเข้าไปช่วยผู้ป่วยได้ยังไงบ้างครับพี่โอเคนะปัจจุบันนี้เนาะเรื่องของถ้าเกิดเรากลับไปดูต้นทุนของการลงทุนเรียกว่าถ้าเกิดเทียบกับวิธีการดั้งเดิมเนาะก็ถือว่ายังแพงอยู่แต่ทีนี้เนี่ยมันก็ถึงเป็นที่มาว่าเอ๊ะการที่เราจะมามองแค่ว่าต้นทุนของการลงทุนราคาอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะมองอย่างนั้นไม่ได้เนาะเราจะต้องวิเคราะห์ว่าถ้าเกิดเราเอามาทดแทนในสิ่งเดิมเนี่ยมันจะช่วยลดอะไรได้บ้างตั้งแต่เรื่องของการรักษาเลยอะเนาะว่าคนไข้เข้ามาแล้วหลังจากที่มีการผ่าตัดแล้วกลับบ้านได้เนี่ยคือวิถีชีวิตหรือการดูแลรักษาตรงนี้เนี่ยมันมีต้นทุนหรือมันมีค่ารักษาอะไรยังไงบ้างมันก็กลับมาที่เราจะต้องอาศัยของการศึกษาเรื่องของการวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เนาะซึ่งตรงนี้มันก็จะวิเคราะห์เรื่องตั้งแต่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะอาจารย์ก็คือมันไม่ได้วิเคราะห์แค่ต้นทุนอันนี้อย่างเดียวแต่ว่ามันวิเคราะห์วิถีชีวิตคุณภาพชีวิตในการผลกระทบทางสังคมอะไรต่างๆเข้ามาด้วยแล้วมันก็จะเป็นช่วยในการที่เราจะตัดสินใจได้ว่าตกลงอันนี้ถ้าเกิดเราเอามาทดแทนแล้วเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตอย่างไรบ้างแล้วมันก็คือลดภาระค่าใช้จ่ายของการรักษาอยากได้จริงหรือเปล่าในมิติอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องด้วยนะคะพี่เจมส์ครับทางสวรสเนี่ยมีกระบวนการนำงานวิจัยเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับก็ต้องกลับไปที่ตั้งแต่เริ่มต้นเนาะเวลาเราจะซัพพอร์ตหรือสนับสนุนงานวิจัยหรือสร้างงานวิจัยต่างๆเนี่ยมันจะต้องเริ่มมาตั้งแต่การพัฒนาตัวคอนเซ็ปต์ของการสร้างงานขึ้นมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นการมองการพัฒนาคอนเซ็ปต์หรือเรียกว่าข้อเสนอโครงการหรือproposalอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่เนาะมันจะต้องถูกมองมาตั้งแต่แรกว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยจะเอามาแก้ปัญหาอะไรเนาะแล้วใครจะเป็นผู้ใช้เนาะผู้ได้รับประโยชน์จากงานวิจัยอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองตัวเขาเรียกว่าอะไรองค์ประกอบครบในงานวิจัยชิ้นหนึ่งๆเนี่ยเราก็จะมาเรียกว่าหารือกันเนาะว่าวิธีการเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยเรามีนักวิจัยและพัฒนาตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วแต่ละฝ่ายผู้ใช้เนี่ยจะเข้ามามีส่วนร่วมยังไงตั้งแต่กระบวนการว่าเมื่อพัฒนามาแล้วเนี่ยมันจะไปแก้ปัญหาตรงจุดได้อย่างไรและเอาไปใช้ได้อย่างไรอันนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะถูกคิดมาตั้งแต่เริ่มต้นของการที่จะสร้างโครงการวิจัยอันหนึ่งขึ้นมาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยเมื่อมันมีเราก็ดำเนินไปตามวิถีของการวิจัยไปเมื่อมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเนาะมันก็สามารถที่จะช่วยกันแก้ปัญหาและนำไปสู่ของการที่จะใช้ได้ตรงจุดได้นะคะรวมถึงการที่แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยจะมาร่วมลงทุนกันได้อย่างไรด้วยครับเป็นไงบ้างครับผมว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยจะสามารถเข้าไปในสิทธิบัตรทองได้ไหมครับต่อเนื่องจากอาจารย์ทั้งสองท่านนิดนึงก็คือว่าที่พูดถึงเรื่องความคุ้มค่าเมื่อกี้ค่ะก็คือว่าการที่จะนำเทคโนโลยีราคาแพงเข้าในระบบบัตรทองเนี่ยนะคะเราต้องประเมินความคุ้มค่าแต่นี้ความคุ้มค่าเนี่ยไม่ได้บอกว่าเป็นเงินที่มากขึ้นอย่างเดียวเราต้องดูว่าประโยชน์ที่ได้ประโยชน์ที่ได้นี่เราวัดจากคุณภาพชีวิตของคนไข้ที่ดีขึ้นประเทศไทยมีตัวเลขชัดเจนว่าเราต้องการจ่ายกี่บาทเพื่อ1ปีที่คนไข้มีสุขภาวะที่ดีขึ้นอันนี้เป็นเกณฑ์ที่ตัดสินใจนะคะอันนี้ไปถึงการนำเข้าสิทธิประโยชน์ค่ะงานวิจัยของอาจารย์อุษาก็ได้ผ่านการพิจารณาในขั้นต้นไปแล้วนะคะกรรมการคณะทำงานเนี่ยได้เห็นแล้วว่ามีความคุ้มค่าอย่างไรนะคะมีประโยชน์อย่างไรตอนนี้ก็ดูแต่เรื่องราคาแล้วค่ะนะคะก็อยู่ในขั้นตอนของการดูว่าราคาเท่าไหร่ที่ประเทศจะจ่ายได้ด้วยงบประมาณของภาครัฐซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญเลยใช่ไหมครับซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญค่ะเพราะว่าบริการต่างๆตอนนี้ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีราคาแพงก็พัฒนาขึ้นทุกวันนะคะเพราะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญเลยที่จะเป็นองค์ประกอบให้คณะกรรมการพิจารณาขั้นสุดท้ายค่ะมีเปอร์เซ็นต์วัดไหมครับว่าแบบกี่เปอร์เซ็นต์นะที่แบบว่าชาวบัตรทองเนี่ยจะได้ใช้สิทธิประโยชน์นี้เปอร์เซ็นต์นี่ก็อย่างที่บอกขึ้นอยู่กับงบประมาณนะคะก็ตอนนี้ถ้ามีการเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสมแล้วภาระงบประมาณไม่มากเกินไปเนี่ยคิดว่า 100% อีกอันนึงที่ปัจจัยที่ประกอบการตัดสินใจก็คือเรื่องของการเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศเราเป็นสินค้าที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไอ้เหล่านี้รัฐบาลส่งเสริมอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะงบประมาณเพิ่มขึ้นนิดหน่อยแต่เราได้ประโยชน์ตรงนี้ลดการนำเข้าแล้วเพิ่มศักยภาพนักวิจัยเพ
คุณหมอก็ได้ใช้สิ่งที่เหมาะกับคนไทยอันนี้ก็เป็นปัจจัยต่างๆในการตัดสินใจค่ะอันนี้จะแฉลบมาถึงประกันสังคมไหมครับค่ะก็อันนี้ก็เป็นอย่างที่คุยกับอาจารย์ไว้เหมือนกันนะคะว่าถ้าสิทธิประโยชน์นี้เข้าในระบบบัตรทองแล้วเนี่ยก็คิดว่าอีก2กองทุนก็คือสวัสดิการข้าราชการกับประกันสังคมเนี่ยก็จะตามกันไปค่ะคิดว่าตามกันไปค่ะถ้าเข้าถึงสิทธิประกันสังคมหรือบัตรทองหรือข้าราชการแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าประชาชนทั่วไปนี่สามารถลดภาระตรงนี้ไปได้แบบเยอะมากครับค่ะค่ะครับผมถึงพี่สุเมธนะครับทางบริษัทเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมยังไงบ้างครับกับการพัฒนาในอนาคตครับครับในแง่ของการพัฒนาเราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนานะครับ เรามีตั้งแต่การทำอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์เรามีคุณภาพที่ดีขึ้นนะครับเช่นการทำอย่างไรให้มีการลดน้ำหนักให้บางลงนะครับเพื่อประสิทธิภาพที่สูงแต่ความแข็งแรงไม่ต่างจากเดิมโทษนะพี่ก่อนหน้านี้คือมันหนากว่านี้ใช่ไหมหนากว่านี้ครับถ้าเปรียบเทียบเหมือน iPhone ก็อาจจะเป็นสัก iPhone 5ละเราก็ตั้งเป้าว่าจะเป็น iPhone 14ในอนาคตนะครับก็จะมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีนะครับเพื่อให้ทั้งผู้ป่วยเองแล้วก็คุณหมอเองนะครับได้รับสินค้าที่ดีกว่าเดิมนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเราก็ทำการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นในแง่ของการออกแบบเนี่ยจึงมีความสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละรายได้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยครับก็เกิดจากการที่เราได้ CT สแกนของผู้ป่วยมาแล้วก็มาทำการออกแบบเพื่อให้ออกแบบได้เหมาะสมกับกะโหลกศีรษะของผู้ป่วยแต่ละรายนอกเหนือจากนั้นก็จะมีการออกแบบที่ทำอย่างไรให้มีการออกแบบที่เร็วขึ้นนะครับมีการเตรียมพร้อมในการใช้เทคโนโลยี AI นะครับเข้ามาช่วยในการออกแบบนะครับเพื่อให้เราสามารถออกแบบให้กับผู้ป่วยได้จำนวนมากๆในคราวเดียวกันนะครับรวมถึงกระบวนการผลิตในการลดขั้นตอนการผลิตลงเพื่อให้ประสิทธิภาพในการส่งมอบสามารถทำได้เร็วกว่าเดิมนะครับพวกนี้เป็นนวัตกรรมที่เราพยายามจะใส่เข้ามาในอนาคตเรื่อยๆครับเสริมอาจารย์ได้ไหมได้ครับอาจารย์ค่ะคือที่อาจารย์พูดเนี่ยค่ะเป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ด้วยระบบหลักประกันสุขภาพของประเทศเนี่ยเวลาที่เราพิจารณาอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าให้สิทธิประโยชน์หรือบริการนี้ไปแล้วเนี่ยประชาชนทั่วประเทศเนี่ยมีโอกาสได้รับเท่ากันไหมเท่าเทียมกันไหมมองเรื่องความเสมอภาคด้วยนะคะก็คุยนอกรอบกับอาจารย์ก็พบว่าแพทย์ทั่วเกือบทั่วประเทศและที่สามารถใช้เทคโนโลยีนี้ได้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้การเข้าสิทธิประโยชน์เนี่ยการบรรจุเข้าเนี่ยมันง่ายเพราะว่าทุกคนได้รับเหมือนกันไม่ใช่ว่าได้รับแต่ในกรุงเทพต่างจังหวัดไม่ได้รับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่อาจจะไม่เกิดขึ้นไม่เกิดไม่นำเข้าระบบค่ะค่ะก็เสริมอาจารย์นะคะว่าให้กำลังใจในการผลิตค่ะแล้วก็ฝึกเรียกว่าทำให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยใช้ให้ทั่วประเทศก็จะเป็นประโยชน์กับระบบมากขึ้นค่ะสุดยอดครับโอเคเลยครับครบจบสมบูรณ์นะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านมากมากนะครับที่วิจัยงานดีๆแบบนี้นะครับที่ทำงานแบบนี้นะครับผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับก็ขอให้งานนี้เนี่ยสำเร็จแล้วก็ส่งความสุขให้กับคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยังไงก็ขอบคุณและลาคุณผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับจะว่าไปแล้วคงไม่มีใครอยากใช้นวัตกรรมนี้ครับแต่ถ้าเมื่อใครคนใดคนหนึ่งมีเหตุมีความจำเป็นจริงๆสิทธิประโยชน์จากงานวิจัยนวัตกรรมนี้น่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายช่วยพยุงชีวิตที่เหลือให้มีคุณภาพที่ดีช่วยลดทอนบรรเทาความทุกข์ยากของเขาและครอบครัวลงได้ไม่มากก็น้อยครับผมไม่รู้จะสรุปเรื่องราวนี้ให้ดีได้อย่างไรแต่ทั้งหมดผมแค่อยากจะบอกว่างานวิจัยกับชีวิตผู้คนไม่ได้แยกออกจากกันเลยครับงานวิจัยหากได้มีการนำไปใช้ประโยชน์มันคือตัวช่วยสำคัญหนึ่งในชีวิตของไม่ใครก็ใครคนหนึ่งได้ครับผมขอให้พลังใจของผมรวมกับความตั้งใจของคนร่วมทำงานวิจัยเรื่องนี้ส่งเสริมผลักดันให้สิ่งดีๆอีกสิ่งได้เกิดขึ้นกับคนไทยผ่านการมีสิทธิประโยชน์จากนวัตกรรมชิ้นนี้ครับขอบคุณมากครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศและสร้างความสุขให้กับคนไทยเสียดายมากเลยนะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแต่รายการวิจัยสาธารณสุขยังไม่หยุดที่จะนำเอางานวิจัยนะครับมาสร้างความสุขและส่งต่อให้กับคุณผู้ชมครับซึ่งนอกจากพวกเราทุกคนจะได้รับความสุขแล้วนะครับงานวิจัยนั้นเนี่ยจะส่งผลให้เราได้ใช้ประโยชน์จริงในชีวิตประจำวันหรือยามที่เราเจ็บ
ไข้ได้ป่วยนั่นเองนะครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับวิชาการนโยบายและประชาไทยรวมวันนี้รายการวิจัยสาธารณสุขขอเป็นสื่อกลางระหว่างท่านผู้ชมกับผู้ป่วยที่ยากไร้หากใครสนใจมอบความสุขเล็กๆให้กับผู้ป่วยก็สามารถร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านมูลนิธิโรงพยาบาลตากสินเพื่อบริจาคเข้ากองทุนศัลยกรรมประสาทผู้ป่วยผ่าตัดใส่กะโหลกเทียมและขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงไปด้วยกันนะครับร่วมสนุกกับรายการวิจัยสาธารณสุขได้โดยร่วมแสดงความคิดเห็นในแต่ละตอนหรือส่งประเด็นงานวิจัยที่เกิดผลลัพธ์ในพื้นที่ของท่านเพื่อให้เราเข้าไปร่วมเล่าเรื่องมาทาง Facebook HSRI Thailand นะครับโดยเราจะสุ่ม3ความคิดเห็นเพื่อรับรางวัลพิเศษจากทางรายการกับ Power Bank 30ปีสวลสแบบนี้เลยครับแล้วส่งกันมาเยอะๆนะครับของรางวัลรอคุณอีกมากเลย